วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับไลฟ์นี้เราอยู่กันในรายการว่างๆมาเทรดกันอีกเช่นเคยนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไม EP นี้ถึงแบบดูแปลกๆเนาะทำไมยกแขนแปลกๆก็เพราะว่าพอดีว่าช่วงนี้เวทเทรนนิ่งหนักไปหน่อยนะฮะแขนยกได้แค่นี้ฮะได้แค่นี้แหละดูกันนี่คือเจ็บนะฮะมันจะเจ็บมากๆนะครับเนี่ยผมออกกำลังกายเสร็จคือผมเพลียมากเลยครับแล้วผมก็ไปหลับมานะครับเพิ่งตื่นเสียงก็แปลกๆหน่อยทุน 1,000 เหรียญเป้าหมาย500เหรียญเหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับก่อนเราไปลุยกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตาม EP ต่อๆไปของการไลฟ์เทรดของผมแบบนี้อีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนะฮะเพื่อนๆสามารถสมัคร Membership โปรแกรมนะครับมาแบบท็อปแฟนได้เลยนะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆจะได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะโอเคตามนี้เลยนะฮะป่ะจบช่วงขายของไปลุยกันต่อเลยครับมาดูกันว่าวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงนะครับป่ะ Let's go Let's goโอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับต้องมาแล้วออเดอร์นี้ผมบอกเลยจังหวะสวยอยู่นะแต่ไม่รู้จะชนะไหมนะครับ โอเคครับกราฟจะขึ้นแท่งใหม่แล้วนะลุยนะครับโอเคครับผมออเดอร์ที่1ในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นอันนี้เป็นการวิเคราะห์ตามภาพรวมระยะสั้นเฉยๆนะครับกราฟนะช่วงนี้วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคาน่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัวขึ้นมาได้แล้วนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีกระดิกแรงโอเคครับผมออเดอร์ที่1ชานะนะครับกราฟเกิดการกลับตัวขึ้นอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับมีแรงซื้อเข้ามามากอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับโอเคเริ่มต้นมาได้สวยงามนะครับตอนนี้พอร์ตของผมจากเริ่มต้นมาที่มีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้เติบโตมาเป็น 1,082 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้อยู่ที่82เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเหลืออีก418เหรียญผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันต่อเลยครับมาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับป่ะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะตรงนี้เดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดขึ้นเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะกราฟจะกลับตัวขึ้นไหมนะครับวิตัดแล้วนะครับเดี๋ยวดูจบแท่งกันว่าเป็นยังไงนะโอเคครับโอเคครับผมออเดอร์ที่2ในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพรวมระยะสั้นนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมระยะสั้นของเขานะครับที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าเดี๋ยวราคาน่าจะกลับตัวขึ้นมาได้แล้วนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้ my god holy shit โอเคเอ้ยไม่ใช่สิโอเคอ่ะคิดซะว่าพลาดเองนะครับ
โอเคครับออเดอร์ที่2แพ้นะครับตอนนี้กลายเป็นว่าภาพรวมกลับมาขาดทุนแทนครับตอนนี้ขาดทุนอยู่ที่18เหรียญ นะครับแล้วก็พอร์ตก็คือลดจาก 1,000 เหรียญมาเหลือ982เหรียญ นั่นเองนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่3นะครับออเดอร์ที่3ผมจะมาติงเกลเทรดที่250เหรียญ นะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะถ้าชนะในออเดอร์ที่3มันจะคืนทุนออเดอร์ที่2ที่ขาดทุนไป100เหรียญกลับมาแล้วก็ได้กำไรอีกนิดหน่อยด้วยนะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหแล้วก็มาขึ้นยาวในแท่งต่อไปเศร้าโอเคครับไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3กันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าจบไม่แท่งนี้ก็แท่งหน้านะครับเดี๋ยวดูกันนะว่าเส้นสโตคาสติกจะตัดลงเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวถ้าตัดลงผมจะหาจังหวะเทรดลง1ออเดอร์นะครับยังไม่ตัดนะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้เดี๋ยวผมจะเทรดลงเลยนะครับดูกันว่าจะเป็นยังไงนะโอเคโอเคครับผมก็สำหรับออเดอร์ที่3ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับ แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้นะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคาน่าจะราคาหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้นะครับผมเลยเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้โหราคาไม่วิ่งไปไหนเลยอ่ะแล้วผมกดติดอันนี้พอดีอ่ะกดติดไอ้ตรงข้างล่างนี้พอดีโคตรเจ๋งเจ๋งมากโอ้ my god อะไรเนี่ยเฮ้ยครับไม่เป็นไรคิดสภาพพลาดเองนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมลดมาเหลือ732เหรียญ นะครับหรือก็คือขาดทุนไปตอนนี้นะครับอยู่ที่268เหรียญ นะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่4นะครับออเดอร์ที่4ผมจะเทรดที่625เหรียญ นะครับถ้าแพ้ผมจะหยุดเลยนะครับแต่ถ้าชนะเดี๋ยวไปต่อนะครับจนกว่าจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าวันนี้นั่นเองนะฮะโอเคป่ะไปลุยกันต่อเลยครับดูกันว่าผลลัพธ์วันนี้จะเป็นยังไงนะครับออเดอร์ที่4จะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ไหมนะครับป่ะไปลุยกันต่อเลยฮะโอเคครับตอนนี้เปิดมาเจอสำหรับออเดอร์ที่4พอดีนะครับมาเจอจุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่4พอดีนะครับโอเคเดี๋ยวกราฟแท่งนี้ได้ไหมเนี่ยน่าจะได้อยู่แล้วมั้งถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดลง1ออเดอร์นะครับอันนี้ไงจบกราฟแท่งนี้เส้นสโตน่าจะตัดลงอย่างที่ผมคิดนะเดี๋ยวดูกันว่าเดี๋ยวรอดูตอนจบนะครับว่าจะตัดลงจริงไหมนะครับตัดลงนะครับตัดนิดนึงนะฮะแต่โอเคนะครับได้อยู่นะโอเคครับผมออเดอร์ที่4ในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับไม่เชิงว่าภาพรวมใหญ่เป็นภาพรวมระยะกลางนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้กราฟปัจจุบันก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ภาพรวมระยะกลางของเขานะครับที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับ
น่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้นั่นเองนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่ากราฟน่าจะกลับตัวลงมาได้ผมเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคตอนนี้พลิกสถานการณ์นะฮะเดี๋ยวก่อน กอกตัวเลขก่อนแป๊บนึงก่อนนึงดีใจอยู่ อ่ะโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมนะครับคัมแบ็กกลับมานะครับก็คือตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาจาก 1,000 เหรียญเนี่ยโตมาที่ 1,275 เหรียญกับอีก75เซนแล้วนั่นเองนะครับโหเลขเท่มากเลย7575นะฮะ อ่ะโอเคครับออเดอร์ที่4ชนะนะครับก็นี่เลยเนาะโอเคตอนนี้กำไรที่ผมทำได้ทั้งหมดอยู่ที่275เหรียญกับอีก75เซนนะครับขาดอีกประมาณ224เหรียญกับอีก25เซนนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่5กันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงเดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดลง1ออเดอร์นะครับสำหรับกราฟณปัจจุบันนี้นะเดี๋ยวดูกันว่าเส้นสโตจะตัดลงเมื่อไหร่นะครับมาตัดแท่งนี้เนาะโอเคจบกราฟแท่งนี้ดูแล้วเส้นสโตตัดลงนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเทรดลงเลยนะฮะโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่5ในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่า อย่างแรกนะครับในภาพรวมใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาได้สูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้ผมเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคบอกเลยว่าออเดอร์ดีคือแบบว้าวชนะแบบวิวดีใจมากไม่ได้นะครับพอดีว่าเจ็บหน้าท้องอยู่นะครับดีใจมากเดี๋ยวมันจะปวดมันจะร้าวไปหมดนะโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,355 เหรียญกับอีก75เซนแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่355เหรียญกับอีก75เซนแล้วนั่นเองนะครับขาดอีก144เหรียญกับอีก25เซนนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะโอเคปะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่6กันเลยครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวตรงนี้ผมเทรดก่อนละกันนะครับ1ออเดอร์นะดูกันว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้เดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วถ้าเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่ตอนจบแท่งผมจะเทรดลงเลยทันที1ออเดอร์นะครับจะจบแท่งแล้วนะครับเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่นะผมเทรดลงเลยนะครับอู้สวยงามนะครับเข้าปุ๊บลงปั๊บมันต้องอย่างนี้สิ โอเคครับผมออเดอร์ที่เท่าไหร่นะออเดอร์ที่6นะครับในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับสำหรับออเดอร์นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็คือผมเห็นว่ากราฟปัจจุบันนี้วิ่งขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วนะครับก็อีกไม่นานน่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับก็เลยเทรดลงตามนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเนาะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับช่วงที่พร้อมๆกันกับที่เส้นสโตตัดลงนะครับกราฟในช่วงนี้ก็เหมือนวิ่งขึ้นต่อไม่ไหวด้วยเห็นไหมครับกราฟแทบทุกแท่งเหมือนจะวิ่งมาหยุดที่แนวนี้แล้วเห็นไหมฮะก็แปลว่ากราฟปัจจุบันหลังจากนี้ก็น่าจะมีโอกาสกลับตัวสูงกลับตัวลงได้ค่อนข้างสูงมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ผมเห็นอย่างนี้ผมเลยมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะวิ่งขึ้นต่อไม่ไหวนะครับเดี๋ยวก็น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วผมเลยเทรดลงตามนะครับก็มาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับโอเคไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับชนะเป็นที่เรียบร้อยสำหรับออเดอร์ที่6นี้นะฮะโอ้นี่ยิงรัวๆนะครับไม่มีแพ้เลย ไม่ใช่ไม่มีแพ้มีแพ้แต่ว่ามีน้อยนะครับมี2ออเดอร์เองเนาะโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญเติบโตมาเป็น 1,437 เหรียญกับอีก75เซนแล้วนะครับหรือก็คือผมทำกำไรไม่ได้ที่435เหรียญกับอีก75เซนแล้วนะครับขาดอีกประมาณ
64เหรียญกับอีก25เซนนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคปะไปลุยกันต่อออเดอร์ที่7กันเลยนะครับออเดอร์ที่7ขอให้เป็นออเดอร์สุดท้ายนะครับขอให้เป็นออเดอร์สุดท้ายนะก็ออเดอร์ที่7เดี๋ยวผมดูกันนะงั้นผมเทรดออเดอร์ที่7นี่เป็นออเดอร์สุดท้ายเลยแล้วกันนะครับถ้าชนะผมจะหยุดกับกันถ้าแพ้ผมก็จะหยุดนะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับออเดอร์ที่7นี้จะชนะแล้วทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามฝั่งฝันหรือเปล่าหรือออเดอร์ที่7นี้จะแพ้แล้วก็กำไรไม่ถึงตามฝั่งฝันนะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่7ออเดอร์สุดท้ายในวันนี้กันเลยครับเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยโอ้ my god holy shit มันมีข่าวอะไรวะมันไม่มีข่าวไม่ใช่เหรอมันมีข่าวอะไรอ่ะโอ้โหแท่งยาว8เมตรโอเคครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟโอเคเดี๋ยวก่อนดูก่อนโอเคครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้เส้นสโตตัดขึ้นอยู่ผมเทรดขึ้นเลยนะครับซึ่งก็ตัดแล้วนะฮะโอเคครับออเดอร์ที่7ออเดอร์สุดท้ายในไลฟ์นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้ผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับโอเคปรบมือ yes yes แรงไม่ได้นะเจ็บหน้าท้องแม่โอ้ยโอเคครับตอนนี้ออเดอร์ที่7ชนะนะครับโอเคแล้วตอนนี้พอร์ตของผมจากเริ่มต้นมาที่มีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตมาเป็น 1,519 เหรียญกับอีก75เซนแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่519เหรียญกับอีก75เซนนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาที่ผมใช้ในการเทรดไปทั้งหมดนะครับก็ใช้ไปอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมง35นาทีนะครับตีเป็น1ชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะครับตีเป็น1ชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะก็สรุปนะครับวันนี้ผมใช้เวลาไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งหรือว่าประมาณ90นาทีนะครับเทรดไปทั้งหมด7ออเดอร์ชนะ5แพ้2นะครับเรคคอร์ดก็ตามนี้เลยนะครับก็ทำกำไรไม่ได้ที่519เหรียญกับอีก75เซนนะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 15,592 บาทกับอีก50สตางค์นะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 15,000 บาททวนแล้วกันนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็ขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับหวังว่าทั้ง7ออเดอร์ในไลฟ์นี้เพื่อนๆจะได้ความรู้หรืออย่างน้อยก็ได้แง่คิดดีๆหรือได้เก็บความรู้ดีๆที่เอาไปช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับหรือถ้าสมมติดูไลฟ์นี้แล้วไม่ได้อะไรเลยนะครับอย่างน้อยก็ขอให้เพื่อนๆได้ความสุขกลับไปนะครับตามนี้นะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับเดี๋ยวสลับจอแป๊บนึงนะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครสมาชิก membership โปรแกรมสมัครไว้เป็นท็อปแฟนนะครับแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็ปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe นะครับสามารถสมัครเป็นท็อปแฟนเข้ามาได้แค่เดือนละ100บาทนะครับก็จะได้เข้ามาศึกษาตัวสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับเหนื่อยล้ามากนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับผมสำหรับวันนี้กู๊ดไนท์ฝันดี
ราตรีสวัสดิ์ครับอ้อ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 